ครับสวัสดีครับก็ติดกันมา 2-3 ครั้งนะครับทำให้ต้องยืดมานะครับแม้ว่าเวลาจะยังพอมีแต่ว่าก็กระชั้นเข้ามาแถมยังมีพิเศษต่อไปอีกนะครับในวันที่4พฤศจิกายนนะฮะทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับที่ให้เป็นวันหยุดอีกนะครับนะฮะ4กับ5หรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะ4กับ5นะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องกำหนดการเนาะวันนี้ก็เลยจะพูด12เรื่องแต่จริงไม่ใช่เพราะเร่งรีบเนาะแต่ว่าเป็น2เรื่องที่วางแผนไว้อยู่แล้วนะครับอยากให้นึกภาพแบบนี้เนาะทวนนิดนึงครับทวนนิดนึงแล้วตั้งใจฟังดีๆในตอนเริ่มต้นเพราะอย่างที่บอกครับทุกอย่างเริ่มต้นมันมาจากว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้และเดี๋ยวตอนท้ายมันก็จะคุณดูบทความคุณก็จะเห็นเองว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสำคัญในการตอบนะครับเราอยู่ในซีรีส์ของยุคที่3เนาะซึ่งเป็นยุคปฏิวัติเขียวเคลียร์ไหมครับตั้งใจฟังดีๆนะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ยุค3ยุคปฏิวัติเขียวเราพูดเรื่องพืชมานะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีเป็นข้าววันนี้เรามาพูดเรื่องสัตว์นะครับสัตว์ก็คือในที่นี้ก็คือมาพูดเรื่องไก่นะว่ามันเกิดขึ้นยังไงคุณจะเห็นว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติเขียวเนี่ยมันลงเข้าไปที่ตัวการเลี้ยงสัตว์เองโดยตรงเนาะมันลงเข้าไปตรงที่ตัวพันธุกรรมการเลือกพันธุกรรมมันตรงเข้าไปตรงที่โจทย์ตั้งใจฟังเรื่องโจทย์ดีๆโจทย์ที่เขาพัฒนาทำไมเขาถึงเลือกพันธุ์ข้าวพันธุ์ต้นเตี้ยนะครับโจทย์ที่เขาดีไซน์ให้การปลูกพืชเนี่ยมันให้ผลผลิตสูงขึ้นเนี่ยโจทย์ของมันคืออะไรครับเคลียร์ไหมครับผลนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องไก่ก็จะต้องดูกันว่าโจทย์ของการดีไซน์เรื่องไก่คืออะไรนะครับโจทย์ของการดีไซน์เรื่องไก่คืออะไรนี่คือประเด็นเนาะที่หนึ่งแล้วมันก็ทำมาจนสำเร็จอย่างเช่นเรื่องข้าวมันก็ทำมาจนสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วมันเกิดผลดียังไงแต่ในขณะเดียวกันที่ย้ำทุกรอบก็คือต้องพูดถึงผลเสียด้วยนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญที่เราจะพูดเรื่องไก่นะฮะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นเรื่องไก่นี่ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับย้อนหลังตอนนี้เข้าไปดูที่ลิงก์นี้เดี๋ยวยังไงตอนท้ายผมจะแชร์ไปที่กรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้พี่โยก็นำเอาทั้งหมดเนี่ยครับไปใส่ไว้ในลิงก์นี้ได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยแชร์กลับไปที่กรุ๊ปนะครับคราวนี้เรามาดูกันเรื่องไก่ครับบทความนี้มันเขียนอาจจะเขียนสไตล์บทความนะครับมันก็เลยพูดย้อนหลังแต่ว่าเราไม่ออกประวัติศาสตร์ไก่ก่อนหน้านั้นหรอกนะครับแต่ว่าเราพูดด้วยเป็นความเป็นบทความมันก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงไก่ยังไงเพาะกันยังไงเนาะแต่ว่าเราย้ำนะฮะว่าบทความนี้ที่เราจะใช้ในการออกก็จะเป็นช่วงปฏิวัติเขียวนี่แหละนะครับเคลียร์ไหมครับนะฮะแต่ว่าเล่าให้ฟังสั้นๆย่อๆนะครับว่าการปฏิวัติทุกครับการเลี้ยงไก่เนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วแล้วก็บทความนี้มันเกิดมันนอกเหนือจากประเด็นเรื่องปฏิวัติเขียวมันเกิดเรื่องไก่นิดนึงครับก็อยากจะพูดเพื่อให้เห็นภาพเนาะคือเวลาเราพูดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนประสบความสำเร็จในการดำรงอยู่เนาะในการที่จะไม่สูญพันธุ์เนี่ยมันก็ดูจากจำนวนเนาะนะฮะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วไก่นี่เป็นกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดในปัจจุบันนะครับ 23,000 ล้านตัวคนบนโลกก็ประมาณสัก 6,000 ล้านคนนะครับแต่ไก่มีอยู่ 23,000 ล้านตัวนะครับแล้วก็มากกว่าสัตว์ปีกทุกชนิดรวมกัน3เท่านะครับแล้วมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังด้วยเพราะงั้นไก่ก็อาจจะถ้ามองในแง่นี้ไก่ก็เป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได้เยอะสุดนะครับแต่มันเป็นการขยายพันธุ์ที่อยู่บนกำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับอันนี้โปรยหัวไว้เฉย
การเลี้ยงไก่เนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะครับนานแล้วถ้าดูปีพ.ศ.ครับมันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่1 นะครับ 6,000 ถึง 7,000 ปีก่อนนะครับเริ่มมีการเลี้ยงไก่ป่าสีแดงนะครับแต่จุดสำคัญก็คือการเลี้ยงไก่ไข่ครับคือเราจะเลี้ยงไก่ไข่ได้เนี่ยจุดสำคัญก็คือเราต้องฟักไข่ได้นะครับแล้วก็คนกลุ่มแรกที่ฟักไข่ได้ก็คือชาวอียิปต์นะครับชาวอียิปต์นะครับชาวอียิปต์เนี่ยฟักไข่ได้เองเป็นครั้งแรกนะครับก็ในปีในประมาณคริสต์ศักราชที่1ก็คือประมาณสัก 1,900 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะคือถ้าเราไม่ฟักไข่เองนะครับไก่มันก็จะกกไข่ดูตรงนี้ประธานดีๆนะฮะไก่มันจะกกไข่นะครับแล้วมันก็จะไม่ออกไข่อีกนะครับแต่พอเราขโมยไข่มันมาได้ใช่ไหมครับเราก็เอาไข่มากินทุกวันได้และบางไข่บางลูกเราก็เอามาทำไมครับเอามาฟักเราก็ได้แม่ไก่รุ่นต่อไปได้โดยที่บางตัวเราก็เอาไข่มากินได้ด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้มันก็คือจุดสำคัญของการเลี้ยงแต่ทั้งหมดนี้ในย่อหน้านี้เรายังกินอะไรอยู่ครับย่อหน้านี้เรายังกินอะไรครับกินไม่ได้กินเนื้อไก่กินอะไรครับกินไข่อยู่นะครับการกินเนื้อไก่มันมาเกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยมันกินเฉพาะวาระพิเศษเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วจะว่าไปตอนผมเด็กๆเราก็ไม่ได้กินไก่กันเยอะขนาดนี้นะครับก็ประมาณ50ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้มีไก่กินเยอะขนาดนี้นะครับเราจะใช้มันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมเป็นเรื่องสัญลักษณ์อะไรต่างๆมากกว่านะครับจุดสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือหลังจากที่ยุโรปเนี่ยครับเข้ามาที่จีนเกิดสงครามฝิ่นนะครับแล้วก็มีการเอาไก่ของจีนกลับไปในยุโรปแล้วก็เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ไก่นะครับแต่ลักษณะการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ตอนนั้นไม่ใช่พัฒนาเพื่อมากินนะครับแต่พัฒนาเพื่ออะไรครับสวยงามนะทำยังไงให้มันดูสวยดูเด่นอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของไก่เนี่ยจุดสำคัญคือมันโตไวผสมพันธุ์ไวนะครับและสีสันมันออกชัดเจนอ่ะสีสันมันออกชัดเจนพอสีสันมันออกชัดเจนมันก็สังเกตไอ้ที่ยีนเด่นยีนด้อยอะไรต่างๆได้รวดเร็วนะครับมันก็เลยเกิดเป็นการพัฒนาความคิดในเรื่องของพันธุกรรมนะครับแล้วก็ต่อมาก็เลยกลายเป็นต้นแบบของการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ไก่ต่อมานะครับจุดสำคัญของการเลี้ยงไก่ปริมาณมากๆมาเกิดขึ้นตอนนี้ครับนะครับตอนนี้ครับคือตอนนี้1920เนี่ยคนพบว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับเป็นจุดสำคัญในเรื่องกระดูกของคนก็ใช่นะครับวิตามินดีก็เหมือนกันแต่การค้นพบวิตามินดีสำคัญกับเรื่องไก่ยังไงครับสมัยก่อนการเลี้ยงไก่ก็ต้องให้ไก่ออกหากินโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเลี้ยงไก่ในไหนได้ครับในโรงเรือนได้แล้วนะครับในโรงเรือนได้แล้วนะครับแล้วก็ให้วิตามินดีกับไก่แทนนะครับแต่การเลี้ยงไก่ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นครับมันมาเริ่มเพิ่มขึ้นจริงๆคือตรงนี้ครับสงครามโลกครั้งที่สองครับเหตุผลที่มันมาเพิ่มขึ้นตอนสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเริ่มหันมาทานเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มหันมาทานเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับหมูกับวัวมันขาดแคลนมันต้องปันส่วนผมไม่แน่ใจว่าผมใช้ภาษานี้พวกคุณจะคุ้นไหมครับปันส่วนก็คือว่าต้องแบ่งกันสมัยผมเด็กๆเราต้องปันส่วนน้ำตาลเนาะต้องไปซื้อน้ำตาลนะครับเขาให้ไปซื้อที่โรงเรียนด้วยผมก็ต้องไปทำหน้าที่ไปซื้อมาให้ที่บ้านมีบางช่วงปันส่วนน้ำมันด้วยนะครับก็อันนั้นเขาเรียกว่าปันส่วนนะเป็นเหมือนโควต้าที่จะไปซื้อได้นะครับอันนี้ในช่วงนั้นในอเมริกาต้องปันส่วนเนื้อหมูกับเนื้อวัวคนอเมริกาก็เลยเริ่มหันมาทานเนื้อไก่นะครับอันนี้มันก็แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าเริ่มเป็นโอกาสทางธุรกิจแต่ตรงนี้คือจุดสำคัญของสตอรี่ที่เราจะเข้ามาสู่การสอบของหลังมิดเทอมนะครับแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับชาวอเมริกาเริ่มกลับมาทานเนื้อวัวและเนื้อหมูเพราะว่าสงครามโลกที่2ประมาณ 4-5 ปีเองนะครับเพราะงั้นเขาก็ยังไม่ได้เคยชินกับการทานเนื้อไก่หรอกเขาเริ่มกินเริ่มเข้ายอมรับบ้างแต่
พอสงครามโลกจบก็จะกลับไปทานเนื้อวัวกับเนื้อหมูคราวนี้บริษัทนี้แหละครับ A&P ก็คือ Atlantic and Pacific นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ขายไก่เนี่ยนะครับและตอนนี้ก็ยังเป็นบริษัทสำคัญอยู่ในเรื่องของการขายไก่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะยอดขายไก่ในช่วงสงครามนี้มันจะลดลงนะครับเพราะว่าคนหันไปกินอะไรแทนครับเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องคิดว่าจะทำยังไงให้เนื้อไก่เนี่ยมันสามารถที่จะปรุงอาหารได้แบบสเต็กครับต้องขีดเส้นใต้ตรงคำว่าสเต็กเลยเห็นไหมครับคือมันต้องปรุงแบบสเต็กครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาสู่โจทย์เรื่องการปรับปรุงพันธุ์เพราะคนอเมริกาชอบกินอะไรครับชอบกินสเต็กนะครับถ้าเป็นคนไทยโจทย์ในสมัยก่อนเนาะเราไม่ได้กินสเต็กเนาะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยถ้าต่างประเทศมาเขาก็จะถามว่าทำไมเรากินปีกเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับคนไทยเราชอบกินปีกเนาะปีกแม้กระทั่งบางชิ้นที่มันไม่น่าจะกินได้เลยนะฝรั่งไม่รู้บอกว่ามันจะกินได้ยังไงคนไทยเราก็ยังสามารถแทะได้นะฮะเป็นสัตว์ฟันแทะแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็กินเครื่องในด้วยนะก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ทานนะครับนั้นเขาตั้งโจทย์ว่าเป็นสเต็กนี่นะครับคราวนี้เขาก็เลยประกวดครับเนี่ยครับนี่คือการประกวดแข่งขันสายพันธุ์ไก่แห่งอนาคตนะครับ Chicken of Tomorrow ตรงนี้มันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างนะครับระหว่างไก่กับพืชที่เราพูดไปในครั้งก่อนเหมือนก็คือดีไซน์ใช่ไหมครับคิดไว้แล้วก็ไปหาพันธุ์มาแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรครับอันนี้ทำไมครับประกวดใช่ไหมครับแต่ตอนพันธุ์พืชใครทำครับมีคนทำเลยรอบแรกข้าวสาลีนอร์แมนมอร็อกทำใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะรอบที่เป็นพันธุ์ข้าวใครทำครับอีลี่ใช่ไหมครับก็คือสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติคนอื่นไม่ได้ทำไม่ได้ประกวดทุกคนส่งข้าวไปให้อีลี่นึกออกไหมครับตัวอย่างข้าวได้ตั้งไม่รู้กี่พันเห็นไหมครับแล้วก็มีคนทำแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้วิธีประกวดนะครับอเมริกาใช้วิธีประกวดนะครับประกวดก็มีการประกวดต่อเนื่อง3ปีนะฮะเห็นไหมครับประกวดต่อเนื่อง3ปีเดี๋ยวเรื่องประกวดจะกลับมาในเมืองไทยด้วยนะครับจะมีในอีกบทความหนึ่งด้วยเรื่องประกวดครับใช้เวลาต่อเนื่อง3ปีนะครับ3ปีก็คือพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับจนแล้วก็แล้ววิธีประกวดเนี่ยก็จะต้องมีการส่งไข่30โหลนะฮะมีการเพาะฟักเลี้ยงจนดูน้ำหนักดูอะไรต่างๆนะครับอันนี้นะครับคือโจทย์รายละเอียดนะครับอัตราการเติบโตอัตราแลกเนื้อและที่สำคัญมากเลยนะฮะที่ไก่ทำให้มันมีหน้าตาเป็นไก่อย่างทุกวันนี้คืออะไรครับปริมาณเนื้อตรงหน้าอกและน่องนี่ครับปริมาณเนื้อตรงหน้าอกและน่องครับนี่ครับตรงนี้มันคือโจทย์ใหญ่นะแล้วมันก็โยงไปสู่คำว่าอะไรครับที่เราเพิ่งฟังมาเมื่อสักครู่คำว่าอะไรครับทำไมต้องการเนื้อตรงหน้าอกและน่องครับคำว่าสเต็กนั่นเองเห็นไหมครับนะต่างประเทศผมเคยไปดูงานตอนที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าแหมอยากได้ไก่ที่ไม่ต้องมีปีกเลยได้ยิ่งดีนะครับคือปีกเขาขายไม่ค่อยได้เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนพัฒนาเราอาจจะพัฒนาไก่ที่เป็นไงครับปีกใหญ่มากเลยนะครับจะได้แทะกันให้เต็มที่นะฮะจะได้ขายกันให้สนุกเลยนะฮะนี่คือโจทย์นะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญอีกนิดนึงย้อนกลับไปดูตรง A&P A&P คืออะไรครับ A&P ก็คือบริษัทธุรกิจการเกษตรนะครับยุคนี้เนี่ยนอกจากจะตั้งชื่อว่าปฏิวัติเขียวที่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วอีกชื่อนึงก็อาจจะเรียกมันได้ว่ามันเป็นยุคของธุรกิจการเกษตรเห็นไหมครับตอนเรื่องปุ๋ยใครครับใครครับเข้ามาจำได้ไหมครับบริษัทบอชใช่ไหมครับเรื่องปุ๋ยเรื่องพันตอนหลังก็มีบริษัทต่างๆเยอะเลยเนาะที่เข้ามาเป็นแกนนำในการที่จะคอนโทรลตลาดไว้นะครับเรื่องไก่นี่ยิ่งชัดใหญ่เลยครับเข้ามาด้วยประกวดไม่ได้จัดโดยรัฐบาลนะครับจัดโดยบริษัทนะครับและที่มันน่าสนใจต่อจากนั้นก็คือผู้ที่ชนะประกวดคือ Arbor Acre ครับและเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องของ CP เนาะที่เป็นเจ้าเรื่องไก่ในประเทศไทย CP นี่ก็ไปซื้อพันธุ์มาจาก Arbor Acre ครับทุกวันนี้ CP ก็ยังไปซื้อพันธุ์จาก Arbor Acre ครับเพราะงั้น Arbor Acreถือกำเนิดในธุรกิจนี้ก็จากวันนั้นเลยครับจากวันที่ประกวด Chicken of Tomorrow เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นโจทย์ที่มันน่าสนใจมากนะว่าดีไซน์มาเสร็จก
ก็มีคนเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีคนที่มาเหมือนกับเป็นผู้นำในตลาดแล้วก็ในด้านลบเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่คอนโทรลตลาดซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในด้านลบต่อไปแต่ไม่ใช่เฉพาะ Arbor Acre ครับยังมีบริษัทเหล่านี้ครับ Peterson Van Pace Corp นะครับบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนแม้จะไม่ชนะนะครับแต่ก็ล้วนกลายมาเป็นผู้นำในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่นะครับตอนสมัยผมเล็กๆเราเรียกคำว่าไก่เนื้อแบบนี้เราเรียกว่าไก่กระทงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินคนพูดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกไก่เนื้อกันนะครับสมัยผมเรียนเป็นนิสิตก็ยังเรียกไก่กระทงกันอยู่นะครับก็มีโจทย์ว่าทำยังไงให้มันเลี้ยงแล้วโตไวขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับในกราฟเนี่ยครับรูปด้านซ้ายมือนะครับโอ้ยไม่ใช่ซ้ายมือเส้นที่ลงมานะครับผมไปดูซ้ายมือเส้นที่ลงอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือระยะเวลาในการเลี้ยงคุณเห็นไหมครับในอดีตเลี้ยงอยู่110วันนะครับจะกินได้ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับ40กว่าวันเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับมีไก่ล่าสุดนี้มีไปได้ถึงไปได้ถึง36วันแล้วนะกินได้แต่ว่าไอ้พันธุ์ที่36วันกินได้เนี่ยมันยังเป็นโรคง่ายมันยังป่วยเยอะนะครับอัตราการตายมันยังเยอะก็เลยยังไม่นิยมสุดท้ายถ้าเป็นตัวเลขในเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก42ถึง45วันกินได้นะครับดูครับจาก100กว่าวันลงมานะครับเห็นแค่โจทย์ชัดๆของมันคือตรงนี้ในขณะเดียวกันทางด้านแกนที่มันสโลปขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้คืออะไรครับน้ำหนักครับน้ำหนักของไก่ครับขึ้นไปจากประมาณนี่ครับประมาณกิโลนิดๆครับไปถึง2กิโลกว่าแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับครับครับด้านด้านบนสุดคือไก่แรกเกิดนะครับปี1957ปี1978ปี2005อันนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่พอตรงกลางครับนะฮะประมาณ28วันก็คือประมาณ4สัปดาห์ครับหูด้านขวาเริ่มเป็นไงครับเริ่มบิ๊กนะฮะตอนเล็กๆผมเห็นไก่ผมก็จะเห็นไก่ทรงนี้นะครับนะฮะไก่นางแบบนะประมาณนี้นะครับ56วันส่วนปัจจุบันนี้ไก่ก็เป็นไงครับโลเบอร์เลอร์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็หน้าอกเป็นไงครับหน้าอกก็จะใหญ่มากเลยนะฮะบึ้งเลยนะครับเพราะว่าคนต่างประเทศเขาก็ชอบกินเนื้อที่เป็นหน้าอกนี่คือลักษณะของไก่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับไก่เนื้อยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มน้ำหนักได้เร็วกว่าเดิม5เท่านะครับแต่ว่ามีปัญหาอันนี้ครับคือไก่มันจะมีปัญหาว่ากระดูกเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยลงแล้วมันก็เติบโตผิดรูปนะครับเกิดโตผิดรูปและถ้าเกิดเราปล่อยให้อายุมันเกิน50กว่าวันเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตายเร็วกว่าธรรมชาตินะครับแต่สำหรับคนเลี้ยงสำหรับบริษัทที่เลี้ยงก็อาจจะไม่ได้ถือว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาจะเชื่อมันตอนอายุเท่าไหร่ครับ40กว่าวันอยู่แล้วดึงภาพออกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันโตต่อไปตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะเนื้อมันใหญ่กว่ากระดูกนะฮะมันก็เหมือนกับถ้าเราพูดภาษาคนก็มันเหมือนกับเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของไก่นะครับที่เราพบอยู่ครับในการเลี้ยงไก่นะครับจริงๆไก่ไทยก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาก็เริ่มต้นจากตัวที่เป็นรุ่นทวดเลยนะที่เราเรียกว่า Grace Grand Parent นะครับ150ตัวแล้วเขาก็จะขยายมาเป็นรุ่นปู่ย่านะครับ Grand Parent หรือ GP นะครับเวลาบริษัทของไทยไปนำเข้าเนี่ยนะครับโน้ตไปนิดนึงก็ได้ผมไม่ได้เขียนรายละเอียดบริษัทไทยไปนำเข้าเนี่ยเราไปนำเข้ารุ่น GP นะครับCP เนี่ยไปนำเข้ารุ่น GP แล้วก็แบบว่าฟูมฟักอย่างดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็จะเพาะรุ่นอะไรต่อมาครับ
รุ่น PS นะครับ PS ก็คือพ่อแม่นะครับแล้วก็พอได้รุ่นพ่อแม่มาเสร็จนะครับพ่อแม่ก็จะมาทำอะไรครับก็มาเพาะเป็นรุ่นที่ส่งเป็นรุ่นเจี๊ยบไปให้กับเกษตรกรเลี้ยงนะครับซึ่งรุ่นที่เกษตรกรเลี้ยงก็ไก่ก็จะไม่มีโอกาสผสมพันธุ์อะไรแล้วนะครับก็คือเลี้ยงพอโตถึงอายุก็เป็นไงครับก็เข้าลงเชือดเพื่อที่จะเอามาแปรรูปเป็นเนื้อนะครับเพราะงั้นตัวที่เก็บไว้ก็คือรุ่น GP แล้วก็ PS นะครับเขาก็ขายรุ่นที่เป็นไก่เนื้อมาให้กับพวกเรานะครับซึ่งจากคุณดูตัวเลขนิดหนึ่งครับจากแกนสแกนพาเลต150ตัวนะครับพอมาถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นไก่เนื้อเนี่ยนะครับจากแม่150ตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แม่ทวด150ตัวนะครับจะมาถึงไก่เนื้อประมาณ48ล้านตัวครับนะฮะ48ล้านตัวนะครับเพราะงั้นไอ้โครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันจึงจุดสำคัญมันจึงอยู่ที่ไหนครับบนสุดเลยนะฮะที่เรียกว่าเพชรดีกรีก็คือตัวสายพันธุ์แท้นะครับที่เอามาทำเป็นรุ่นปลูกรุ่นทวดเนี่ยนะครับ150ตัวแล้วก็เอามาจนถึงเชือดเนี่ยนะครับ48ล้านตัวเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นใครมีอำนาจที่สุดครับในห่วงโซ่นี้ครับคนที่คุมเรื่องอะไรครับเรื่องพันธุ์นะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากจุดนี้นะครับ CPA ก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเลยนะครับก็ยังนำเข้าพันธุ์จาก Harbor Acre อยู่เลย CP ก็อยู่ตรงขั้นไหนครับ CP ก็คือตรงขั้นตอนนี้แต่ไม่มีใครไปซื้อจาก Harbor Acre ได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงนะฮะเป็นผู้ซื้อรายเดียวในประเทศไทยนะเพราะงั้นเราก็ไปหาพันธุ์แบบนั้นนะไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อมาจากใครครับ CP ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบริษัทที่นำเข้ามาซึ่งมีอยู่ไม่กี่รายครับและเนื่องจากการแข่งขันกันในตรงยอดตรงนั้นแหละครับที่เป็นยอดหัวใจที่พัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันใช้การลงทุนมโหฬารเลยนะครับในการที่จะพัฒนามันก็เลยเกิดการควบรวมนะครับต้องใช้การลงทุนสูงมันก็เลยเกิดการควบรวมกิจการกันนะครับควบรวมไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้เหลืออยู่2กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับอันแรกก็คือครอปแวนเทสนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คืออาร์บิเจนซึ่งก็รวมถึงอาร์เบิร์กเอเคอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้2กลุ่มเนี่ยถ้าในกรณีของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ครองตลาดไปประมาณ 90% ของทั้งหมดแล้วนะครับเพราะงั้นก็อันนี้มันก็เลยกลายเกิดเป็นภาวะที่เราเรียกว่าการกระจุกตัวนะครับแล้วก็ระบบการเลี้ยงแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเลี้ยงแบบที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งพวกเราก็พอทราบอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะแชร์วิดีโอถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็ลองไปดูในวิดีโอที่ผมจะแชร์ให้ตอนเย็นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเลี้ยงแล้วก็ไปสู่ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับมันก็จะต่อเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับจนในที่สุดไก่บ้านไก่พื้นบ้านนี่แทบจะหมดแล้วนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมทั้งโลกนะครับประมาณ 75% นะครับของไก่ทั้งหมดก็เป็นไงครับก็เลี้ยงในระบบนี้แล้วตัวเลข 75% ลองย้อนกลับไปดูนะครับเราก็มีตัวเลขเรื่องข้าวจำได้ไหมครับตัวเลขเรื่องข้าวสาลีจำได้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันคือลักษณะตัวเลขเดียวกันครับหลายคนบ่นนิดหน่อยว่าไม่รู้เชื่อมโยงยังไงตอนเวลาข้อสอบนี่ครับพยายามหาจุดเชื่อมโยงอย่างนี้ครับมันมีตัวเลขอยู่แล้วให้เราเห็นอยู่ในแต่ละบทในแต่ละเรื่องนะครับเราลองโยงกลับไปสุดท้ายมันก็คือการที่เป็นการครอบครองตลาดโดยบริษัทรายใหญ่ไม่กี่รายนะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของเมืองไทยนะครับเราเคยมีผู้เลี้ยงไก่นะครับเห็นไหมฮะเราเคยมีผู้เลี้ยงไก่ 2.6 ล้านรายนะครับในปี2536ครับแต่พอปี2556ผ่านไป20ปีครับผู้เลี้ยงไก่ของเราเหลืออยู่ประมาณสัก 500,000 กว่ารายนะฮะหายไปประมาณ2ล้านรายครับพูดง่ายๆก็คือหายไปประมาณ 80% นะครับของที่เคยมีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่ไก่ก่อนจะจบนะครับย้อนกลับไปที่ไก่นะฮะย
ย้อนกลับไปที่ไก่เพราะงั้นถ้าเรามองในแง่ความสำเร็จก็แน่นอนไก่แพร่พันธุ์ได้เยอะสุดนะครับแต่เป็นการแพร่พันธุ์ที่อยู่ภายใต้การเลือกสรรของมนุษย์เลย 100% เลยนะฮะอยู่ภายใต้การเลือกสรรของมนุษย์เลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ของการเติบโตก็เพียงแค่อยู่ในกรงนะครับก็เท่ากับกรงขนาดกรงก็ประมาณกระดาษ A4 นะครับ1แผ่นก็จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กินแล้วก็อยู่ไปในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดก็คือ40กว่าวันนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพันธุกรรมแล้วก็กายภาพของไก่เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวบอกยุคได้เลยนะครับตัวบอกยุคหมายความว่าไงครับเราไปเห็นเมล็ดพืชจำได้ไหมครับเมล็ดข้าวบอกได้ว่ามันเป็นยุคไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปในอนาคตนักโบราณคดีในอนาคตจะดูว่าพอมาถึงยุคเราให้ดูที่ไหนครับกระดูกไก่นะครับเพราะว่ากระดูกไก่ยุคเราไม่เหมือนกับกระดูกไก่ยุคไหนครับยุคโบราณนะครับเป็นกระดูกไก่ที่บอกว่านี่แหละเป็นยุคสมัยนี้นะครับเพราะงั้นเขาบอกเลยว่าไอ้ตัวที่จะชี้ว่ามันเป็นยุคแอนโทโพซีนแอนโทก็คือมนุษย์นะฮะแอนโทโพโลจีก็คือมนุษยวิทยาแอนโทโพซีนก็คือยุคของมนุษย์เนี่ยต่อไปเราจะไปดูกันที่กระดูกไก่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับสรุปจุดเด่นก็คืออะไรครับด้านบวกเราก็ได้กินไก่กันเต็มที่เลยนะครับบางครั้งหิวเลิกออกมาเสร็จเราก็ไปทำอะไรก่อนครับกินไก่ก่อนได้เลยแล้วเราสามารถกินไก่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกเอ๊ะไม่ต้องเห็นพูดเลยแต่ถ้าสำหรับคนรุ่นผมเนาะมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยนี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเราสามารถกินไก่ได้ทุกหัวมุมเลยนะครับเราอยากจะกินเวลาไหนก็ได้ตอนผมเป็นเด็กเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยนี่ก่อนไหมครับแต่ถ้าเกิดพูดในแง่ราคาไก่ก็ถูกนะครับคือเมื่อก่อนมันแพงนะครับเทียบกับค่าเงินเนาะมันแพงเราก็เลยกินไก่กันได้ไม่บ่อยตอนนี้ถูกมากเลยเราก็สามารถได้บ่อยนี่เป็นข้อดีก็แปลว่ามนุษย์เราก็ได้กินโปรตีนได้กินอาหารที่มันมีโปรตีนมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ที่เป็นแง่ลบก็อย่างที่เราพูดกันไก่ก็กลายเป็นอยู่ในการครอบครองของบริษัทเพียงไม่กี่รายนะครับและดูจำนวนคนเลี้ยงก็เป็นไงครับหายไปใช่ไหมครับแล้วก็ไก่อะไรก็หายไปด้วยครับไก่ที่เป็นไก่พื้นบ้านก็เหลือน้อยลงมันอาจจะไม่ได้หายไปจนสูญพันธุ์แต่ว่ามันก็เหลือน้อยลงมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับกินไก่พื้นบ้านก็อร่อยนะครับมากเลยทีเดียวมีใครชอบกินไหมครับครับยิ้มนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องไก่ไม่ทราบเคลียร์ไหมครับจุดสำคัญอยู่ที่ไหนครับทวนนะฮะจุดสำคัญอยู่ที่ไหนครับโจทย์เนาะโจทย์เรื่องนี้มันโจทย์มันคือเรื่องอะไรดูนิดนึงนะครับโจทย์เรื่องนี้ไม่ได้เกิดมาจากความขาดแคลนโดยตรงไม่ได้เกิดการขาดแคลนไก่โดยตรงในทางตรงกันข้ามแต่ก่อนคนไม่ได้กินไก่ด้วยเนาะไก่ไม่ใช่อาหารหลักของคนด้วยซ้ำแม้กระทั่งคนอเมริกาตอนนั้นอาหารหลักก็ยังเป็นอะไรครับหมูกับเนื้อวัวนะครับแต่ทีนี้ไก่มันสบช่องโอกาสตอนไหนครับตอนสงครามโลกครั้งที่2เดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรอีก 2-3 ประเด็นที่มาพร้อมสงครามโลกครั้งที่2ครับเดี๋ยวประเด็นมันจะกลับมาพร้อมสงครามโลกครั้งที่2อีกมันสบช่องจังหวะนี้ครับพอสบช่องจังหวะนี้ไม่อยากเสียโอกาสต่อไปก็คราวนี้กลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็นโจทย์ย้ำเลยนะครับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมาเป็นโจทย์นะครับงั้นบทที่การปฏิวัติเขียวเนี่ยครับในเซสชันยุคที่3เนี่ยครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดเรื่องโจทย์เลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบโดยบังเอิญไม่ได้มีการที่ธรรมชาติผสมกันแล้วเราก็ทำไมครับบังเอิญคัดเลือกมาได้ไม่ได้เหมือนโลกยุคที่1นึกออกไหมครับอันนี้เป็นยุคที่ดีไซน์มาแต่การดีไซน์ของเรามันให้เกิดผลบวกผลลบยังไงนั่นคือจุดสำคัญนะครับไม่ทราบประเด็นแรกเคลียร์ไหมครับเคลียร์นะครับโอเคครับทำไมสอนได้เร็วจังเลยพูดเร็วไว้ครับเร็วไปนะฮะตรงไหนเร็วไปบอกได้ครับสงสัยตรงไหนบอกได้ครับเร็วไปไหมฮะครับถ้าเคลียร์เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องขนมปังนิดหนึ่งนะครับโน้ตเรื่องขนมปังไว้นิดหนึ่งนะครับคือขนมปังนี่ก็อย่างที่ว่าครับผมก็เขียนสไตล์บทความ
ตรงนั้นมันก็เล่ามาตั้งแต่ต้นแหละนะครับแต่ว่าจุดที่จะใช้ก็คือขนมปังพระที่4นะเดี๋ยวมันจะมีขนมปัง 1.0 ขนมปัง 2.0 ขนมปัง 3.0 นะครับแต่จุดที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือขนมปังยุคที่4นะครับใช้ในถึงว่าใช้ในการสอบของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคที่4ก็คือยุคที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแน่นอนขนมปังเนี่ยไม่ใช่การปฏิวัติเขียวเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแปรรูปซึ่งเดี๋ยวมันจะต่อเชื่อมไปถึงเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับที่เราจะพูดถึงในครั้งหน้าเดี๋ยวผมค่อยไปขยายความในครั้งหน้าเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดว่ามันสำคัญยังไงนะครับแต่ส่วนของปฏิวัติเขียวที่เป็นเขียวก็คือเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมจริงๆเราก็พูดไปครบแล้วนะครับก็คือเรื่องปุ๋ยเรื่องพันธุ์พืชในบทที่แล้วแล้วก็บทนี้ก็เป็นพันธุ์ไก่นะครับก็อันนี้ก็คือปฏิวัติเขียวนะครับกลับไปทวนได้เลยนะครับคราวนี้ต่อไปเรื่องขนมปังนะครับก็ขอพูดสั้นๆนิดเดียวสำหรับอดีตนะอดีตตอนที่มนุษย์เริ่มทำขนมปังครั้งแรกเนี่ยเป็นขนมปังแบบที่ยังไม่มียีสต์นะครับเป็นขนมปังแบบที่ไม่มียีสต์พอไม่มียีสต์เป็นไงครับมันไม่ฟูใช่ครับขนมปังแบบที่ไม่มียีสต์มันจะไม่ฟูนะครับมันจะคล้ายเค้กแน่นๆนะครับแล้วก็เอาไปวางอยู่บนก้อนหินที่มันมีไฟแน่นอนมนุษย์ในยุคอดีตก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นทำเตาไฟนะครับไอเตาอบทุกทีที่เตาไฟเตาไฟมีแล้วเป็นเตาอบนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นแรกๆก็เหมือนกับเค้กแบนๆนะครับแล้วก็เอาไปให้ความร้อนบนหินร้อนหรือว่าบนฐานเพลิงนะครับซึ่งก็มีการทำเนี่ยครับขนมปังแบนๆแบบนี้จริงๆขนมปังแบนๆแบบนี้มีหลายชาตินะครับนี่ครับอย่างเช่นจาปาตีแม้กระทั่งโรตีหรือนานของ อินเดียก็เหมือนกันครับเป็นแป้งนวดนะครับให้ความร้อนแล้วก็มากินนะครับไม่ค่อยฟูแบบนี้ครับมีทอร์ติเลียของเม็กซิโกแบบนี้เหมือนกันนะฮะล่าสุดผมก็เพิ่งซื้อมาทานหรือว่าพิซซ่าในกรีซนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นขนมปังยุคแรกก็คือแป้งนะครับเอามานวดนะครับแป้งจากธัญพืชเนี่ยครับเอามานวดเสร็จแล้วก็เอาไปอบแล้วก็เอามากินนะครับนี่คือยุคแรกนะครับที่เป็นขนมปังแบบที่ไม่มียีสต์นะครับต่อไปพอมายุคที่2เนี่ยครับก็เป็นขนมปังแบบที่มียีสต์นะครับมียีสต์มันก็ทำให้เกิดอะไรครับตัวยีสต์ก็จะไปย่อยแป้งใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เกิดอะไรครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ทำให้ไอ้แป้งเนี่ยมันมีรูก็คือก๊าซมันอยู่ในแป้งนะครับมันก็ทำให้แป้งเนี่ยเกิดรูก็คือเกิดความยืดหยุ่นเนี่ยของขนมปังกินแล้วนุ่มนะครับอันนี้ถ้าใครกินขนมปังแบบ 2.0 เนาะคุณจะเห็นว่าอย่างบ้านผมทำเองเนี่ยนะครับก็จะทำเห็นว่ารูขนมปังมันจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวพอ 4.0 เนี่ยเราจะเห็นว่ารูในขนมปังอ่ะรูอากาศนะครับฟองอากาศในขนมปังอ่ะมันเชื่อมจะเรียกว่าเสมอกันเลยนะครับถ้าทำที่บ้านบางอันรูใหญ่เลยนะครับเป็นรูโหลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จริงๆไม่ใช่อะไรไม่ใช่รูโหลอะไรไม่ใช่เราโทษไม่ดีนะครับแต่ตรงนั้นฟองมันเป็นไงครับมันเยอะยีสต์อาจจะทำออกมาแล้วอากาศไปอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่เริ่มมีการทำประมาณ 3,000 ปีนะครับคนที่ทำได้คนแรกก็คือชาวอียิปต์นะครับชาวอียิปต์นะครับเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับและจากนั้นก็มีการนำมาบริโภคซึ่งมีประเด็นน่าสนใจนิดนึงถ้าเราจำโจทย์ในเชิงวัฒนธรรมได้นะครับตอนที่เราสอบมิดเทอมนะครับเราจะเห็นว่าชาวอียิปต์นะครับชั้นสูงก็จะกินขนมปังแบบที่เป็นสีขาวนะครับนะส่วนคนทั่วไปก็จะกินแบบที่เป็นสีค้ำและก็หยาบกว่านะครับแล้วก็มีการพบก้อนขนมปังในพีระมิดนะครับในสุสานของฟาโรห์นะครับคือยังอยู่มาจนปัจจุบันนะครับแต่ว่าอย่ากินนะครับนะฮะให้ฟาโรห์เก็บไว้ต่อนะครับไม่ต้องไปกินนะครับแล้วก็มีรูปบันทึกนะครับมีบันทึกไว้สเตตัสเป็นยังครับใช้ได้ไหมครับสเตตัสนี้โอเคไหมครับอยู่มาหลายพันปีเลยนะครับสเตตัสก็วาดสวยงามชัดเจนนะครับนะฮะก็อันนี้ก็คือกระบวนการทำขนมปังในอียิปต์นะครับครับชาวอียิปต์นี่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอีกก็คือการแยก
แยกยีสต์นะครับแล้วก็ขยายยีสต์ในเชิงการค้าด้วยนะครับจุดที่สำคัญอีกอันนึงแต่ไม่ได้เกี่ยวกับยุคที่3นะครับแต่ย้อนกลับไปยุคที่1ก็คือการแต่อย่างโน้ตไปนิดนึงนะฮะการทำขนมปังเนี่ยมันทำให้คนอียิปต์เนี่ยไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลูกพืชได้ที่ไม่ใช่ปลูกพืชไม่ใช่ทำอาหารน่ะเขาก็ไปทำอะไรครับเขาก็ไปสร้างพีระมิดนะครับไอ้คนที่ไม่ได้ทำอาหารน่ะแล้วจะเอาอะไรกินนะครับคราวนี้กินอะไรครับกินขนมปังคือทำไมถึงกินขนมปังครับเพราะกลับมาถึงก็เป็นไงครับกินเลยและคนทำขนมปังก็ทำเป็นไงครับทำเก็บเอาไว้นึกภาพออกไหมครับมันถึงสำคัญตรงนี้ไม่ต้องรอหุงไม่ต้องรออะไรไอ้ฝั่งทำขนมปังก็ทำไปเห็นไหมฮะนึกภาพออกไหมฮะมันพูดง่ายๆคือมันทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำภายในสังคมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเพราะงั้นขนมปังนี่จึงเป็นหัวใจสำคัญตัวหนึ่งเลยนะฮะของโลกยุคที่หนึ่งพอๆกับเรื่องชีสที่เราเรียนกันนะครับโลกยุคที่หนึ่งการมีชีสก็ทำให้คนกินนมได้จำได้ไหมครับอันนี้การมีขนมปังก็ทำให้คนบางคนไปทำงานอะไรทั้งหมดทั้งวันเลยโดยไม่ต้องแคร์เลยเรื่องหาอาหารเสร็จแล้วก็กลับมากินอะไรได้ครับกินขนมปังได้เพราะงั้นรัฐบาลในยุคนั้นก็คือฟาโรห์ก็สามารถเอาคนบางคนบางกลุ่มมาสร้างไปเลยพีระมิดเอาให้สูงเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กินขนมปังจากอีกคนหนึ่งที่ปลูกข้าวนะข้าวสาลีนะครับแล้วก็จากอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำขนมปังนะครับเพราะงั้นขนมปังมันจึงมีความสำคัญมากเลยนะครับของโลกยุคนั้นนะครับแล้วก็ความรู้จากการทำขนมปังในอียิปต์ก็แพร่ไปทั่วไปนะครับแม้กระทั่งนี่ครับในรูปนี้ในอิตาลีนะครับมีการไม่ทราบพวกเรารู้จักเมืองที่ชื่อว่าปอมเปอีไหมฮะปอมเปอีที่เขาโดนลาวานะครับปรากฏว่าไปแกะซากนะครับพบว่ามีร้านขนมปังซึ่งถูกอยู่ภายใต้ลาวาเนี่ยนะครับประมาณ30ล้านนะครับก็เรียกว่าก็คงคิดพอๆกับชานมไข่มุกปัจจุบันนะครับถ้ามีลาวามาทับปัจจุบันก็อาจจะเจอไข่มุกในอีก 3,000 ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าในยุคนั้นที่พบเยอะก็คือขนมปังนะครับอันนี้ก็คาดว่าทั้งในกรุงโรมนี่ก็น่าจะมีประมาณสัก300กว่าร้านนะครับในกรุงโรมครับยุค 2.0 ของขนมปังนี่ก็กินเวลายาวมากเลยนะครับคราวนี้ก็มาถึงยุค 3.0 3.0 นี่ยังเป็นคอนเซ็ปต์ว่ามันเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วย้ำนะฮะปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดก่อนปฏิวัติเขียวแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเครื่องจักรใช่ไหมอย่างทอผ้าอย่างเงี้ยเครื่องจักรนะฮะอย่าลืมนะทอผ้ามาออกข้อสอบไฟนอลด้วยนะทอผ้านี่เป็นการปฏิวัติเรื่องเครื่องจักรนะครับทอผ้าเราเรียนหนังพิเทอมนะนะฮะข้อ5ที่เป็นการปฏิวัติเรื่องเครื่องจักรนะครับแต่ว่าปฏิวัติเขียวมันเป็นเรื่องของการผลิตทางการเกษตรเลยนะครับทีนี้ไอ้ยุค 3.0 เนี่ยเราก็เริ่มมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมแล้วนะครับก็เริ่มมีเครื่องอะไรครับนี่ครับเริ่มมีโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำมีโรงงานที่ผลิตได้บ่อยขึ้นมีเครื่องผสมแป้งนะครับผมไปเร็วๆนะครับพวกนี้ก็คือเราเริ่มมีเครื่องแล้วแต่ขนมปังยังทำเหมือนเดิมนึกออกไหมครับขนมปังยังทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งร้านขนมปังมันเยอะมากนะแล้วก็มันคล้ายๆเกิดเหตุรำคาญน่ะทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าจะทำขนมปังให้เสร็จตอนเช้าต้องทำตอนไหนครับกลางคืนนะครับนะฮะยกเว้นจะใช้เครื่องทำขนมปังแบบที่บ้านผมนะฮะมันก็ทำกลางคืนนั่นแหละแต่ว่าเราใส่ไว้ตอนเช้าเอ้ยเราใส่ตั้งแต่ตอนเย็นครับใส่เสร็จแล้วเราก็ตั้งโปรแกรมว่าเราจะกินกี่โมงนะครับแล้วประมาณตีสองมันก็จะตื่นขึ้นมาเองนะเครื่องนะไม่ต้องปลุกเรานะครับมันก็จะมาตุ๊บนะครับแล้วประมาณสักหกโมงสักตีห้ามันก็เริ่มอบนะครับพอ7โมงเช้าตื่นมาก็กินหอมทั่วบ้านเลยนะครับใช้ได้เลยนะไอ้เครื่องนี้ตั้งไว้ให้ได้แต่ตอนนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าไปรบกวนคนนะเขาก็เลยสั่งห้ามทำขนมปังนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุทำให้ขนมปังฝรั่งเศสซึ่งแต่ก่อนยาวมากนะฮะปัจจุบันก็ยังมีบ้างที่ยาวมากเนาะแต่ว่ามันมีอันเล็กลงเนี่ยนึกออกไหมครับอันเล็กลงแล้วถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานไปอุดรธานีมาเขาโฆษณาหรือว่ามันเป็นอันเล็กจิ๋วที่ใส่กับอะไรครับโอ้ยพูดแล้วน้ำลายไหล
ต้องลองชิมเลยนะฮะใส่กันเลยครับกุนเชียงแล้วก็หมูยอนะฮะเป็นขนมปังแบบฝรั่งเศสที่เอามาประยุกต์กับเวียดนามนะฮะกินอร่อยเลยเขาก็โฆษณาว่าเป็นของเขานะอันนี้ก็คือจุดสำคัญที่ทำให้ขนมปังแบบฝรั่งเศสนี่มันสั้นลงนะครับส่วนล่าสุดนะที่คนไทยกินรู้จักมากที่สุดคือขนมปังอะไรครับที่เราเรียกว่าขนมปังปอนคุณเรียกอะไรครับผมเพิ่งรู้เองที่เขาไม่เรียกขนมปังปอนแล้ววันนั้นผมไปซื้อขนมปังปอนคนขายเขางงใช่ไหมอะไรปอนอะไรวะนะครับเขาเรียกขนมปังแถวอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมปังแถวเลยครับโอเคคุณเรียกอะไรครับเวลาคุณไปซื้ออ๋อครับผมเป็นภาษาโบราณนะฮะคือแบบผมไปซื้อขนมปังปอนอะไรหรอปอนอะไรจริงๆเขาคงเกรงใจก็อาจจะบอกอะไรหรอลุงนะฮะก็แต่ก่อนผมเรียกขนมปังปอนนะครับในนี้เป็นเรียกขนมปังแถวแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเรียกขนมปังสไลด์นะก็คือมันมีการสไลด์นะครับเครื่องสไลด์ก็เกิดขึ้นในปี1928นะครับนะครับแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมนะครับอยากให้ดูสำนวนนิดนึงนะครับสำนวนนี้ผมยังเจออยู่เลยนะครับเวลาอ่านหนังสือครับเขาใช้คำว่าอะไรครับ the best thing since sliced bread นะครับก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะตั้งแต่เกิดไอ้ขนมปังสไลซ์เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ยังไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับมาเกี่ยวกับเราที่จะออกข้อสอบไฟนอลก็คือยุค 4.0 นี่แหละยุค 4.0 ที่ว่านี้ก็คือยุคที่ทำไมครับเข้ามาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแหละนะครับแม้ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการแปรรูปแต่มันคือกระบวนการผลิตแบบใหม่ในยุค 3.0 มันแค่มีเครื่องจักรเนาะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะแต่มันมีแค่เครื่องจักรแต่ยุค 4.0 เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับผมจะเริ่มต้นจากโจทย์ที่1 นะครับเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเชอร์รี่วูดเบรดโปรเซสนะครับคือกระบวนการผลิตแบบเชอร์รี่วูดเชอร์รี่วูดคือชื่อเมืองนะครับตั้งอยู่ที่เชอร์รี่วูดเมืองแฮสฟอร์ดเชียร์เขาก็เลยเรียกว่าขนมปังแบบ CBP กระบวนการผลิตแบบ CBP เกิดขึ้นในปี1961ถึง1965ถ้าคุณไปดูปีพ.ศ.คุณจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติเขียวปีพ.ศ.มันเป็นไงครับประมาณนี้เลยไล่กันหมดเลยปีค.ศ.เนี่ยครับก็คือสงครามโลกสิ้นสุด1944หลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็ค่อยๆทยอยเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็1950กว่าใช่ไหมครับปฏิวัติเขียวก็1960กว่านะครับเพราะงั้นมันเกิดขึ้นช่วงเวลานี้เลยนะครับกระบวนการผลิตแบบเชอร์รี่วูดนะครับขีดเส้นแรกเลยครับเส้นแรกแป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนไม่สูงนะอันนี้มันคือโจทย์ของอังกฤษครับประเทศอังกฤษเนี่ยปลูกข้าวสาลีที่มันมีโปรตีนไม่สูงครับโปรตีนไม่สูงมันก็คือมันจะไม่ค่อยนุ่มนะครับมันก็จะไม่ค่อยนุ่มกลูเตนอ่ะเขาเรียกว่ากลูเตนมันไม่เยอะนะครับโปรตีนมันไม่สูงนะฮะกลูเตนก็คือสารที่บางคนแพ้นั่นแหละนะครับมันไม่เยอะขนมปังมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่ว่าโจทย์ของเขาก็คือพัฒนามาจากข้าวสาลีจากแป้งสาลีที่มีโปรตีนไม่สูงนะครับซึ่งแป้งสาลีเป็นแป้งสาลีที่ผลิตได้มากในอังกฤษเห็นไหมครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยใช้ทำข้าวสาลีได้ไม่ดีนักนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือโจทย์เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอันที่เรายกมาเนี่ยมันจะมาจากโจทย์นะพูดง่ายๆคืออังกฤษมีข้าวสาลีที่มันตัวดีแป้งสาลีที่มันคุณภาพไม่ดีก็เลยต้องมาพัฒนา CBP ขึ้นมานะครับพัฒนายังไงครับเขาเอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงนะครับแทนที่จะรอหมักครับหมักก็คือให้ยีสต์มันค่อยๆฟูค่อยๆกินน้ำตาลค่อยๆย่อยออกมานะครับอันนี้ปั่นด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้มันเกิดการผสมกันแล้วก็เพิ่มยีสต์ขึ้นไปเท่าตัวใส่เอนไซม์เข้าไปนะครับรวมถึงใส่ไขมันเพื่อที่จะทำให้ขนมปังเนี่ยมีรูปร่างตามที่ต้องการนะครับในอดีตนั้นใช้ไขมันทรานส์ด้วยครับแต่ว่าเขาเลิกไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ประเทศเราก็ห้ามใช้ไขมันทรานส์แล้วนะครับแต่กระบวนการผลิตขนมปังเลิกไปก่อนหน้าที่เราจะห้ามนะครับแต่ก่อนหน้านี้ใช้ไขมันทรานส์ไขมันทรานส์ก็คือใช้อะไรครับเนยเทียมนั่นเองนะครับใช้เนยเทียมในการผลิตด้วยนะครับกระบวนการผลิตCBP ก็ยังเพิ่มการเขย่าก้อนแป้งแทนการนวดนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนทำให้แป้งฟูขึ้นมีการควบคุมความดันอากาศทำให้เช
ช่องอากาศในขนมปังเนี่ยมีรูปร่างสม่ำเสมอตามที่ต้องการช่องอากาศก็คือรูนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านมันก็จะมีรูที่ไม่เท่ากันนะแต่ถ้าซื้อขนมปังแบบที่เป็นขนมปังสไลด์หรือที่ผมเรียกขนมปังปอนรูก็จะเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่ามันทำให้เกิดการผลิตได้เยอะมากเลยนะครับนี่คือตัวอย่างต้นแบบนะครับการผลิตมันเร็วขึ้นครับนี่คือโจทย์ที่2นะครับโจทย์เมื่อกี้คือแป้งโจทย์ที่1คือแป้งสาลีโจทย์ที่2คือใช้เวลาสั้นลงนะครับจากที่เดิมที่ต้องทำตอนกลางคืนเพื่อมากินตอนเช้าตอนนี้สั้นลงแล้วครับเหลือประมาณจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง3ชั่วโมงครึ่งโจทย์ถัดมาครับเก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยนะครับเก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยก็ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือกำลังการผลิตก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมันมีผลทำให้เดิมทีแต่ละโรงผลิตได้ 7-8 ตันตอนนี้เป็น800ครับจาก 7-8 ตันต่อสัปดาห์เป็น800ตันต่อสัปดาห์นี่มันเพิ่มขึ้นกี่เท่าครับ100เท่าเลยนะฮะไม่ใช่10เท่านะจาก8เป็น800เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น100เท่าเลยนะครับนะก็แต่มีเงินลงทุนดูครับผมอยากให้ดูเงินลงทุนว่ามันใช้เงินลงทุนใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมฮะก็ต้องนี่โรงงานขนมปังนะครับจากเดิมเล็กๆไกลๆก็ทำได้นะครับในปอมเปอีมีเยอะแยะเลยตอนนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นโรงขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันครับการผลิตขนมปัง 80% นี่ตัวเลขชุดนี้กลับมาอีกแล้วเหมือนที่เราพูดเรื่องไก่เมื่อสักครู่เลยนะครับ 80% ของขนมปังในสหราชอาณาจักรใช้กระบวนการผลิตแบบ CVPนะครับซึ่งมันเป็นผลดีนี่ข้อมองในแง่บวกเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวสาลีในสหราชอาณาจักรเพราะว่าสหราชอาณาจักรใช้ข้าวสาลีที่ผลิตข้าวสาลีที่มีโปรตีนต่ำนะเพราะงั้นลดการนำเข้าลงมาได้เยอะเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับคราวนี้ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียก็คืออะไรครับไอ้ 80% นี้แปลว่าใครหายไปครับก็เหมือนกับคนเลี้ยงไก่เมื่อสักครู่จำได้ไหมครับเมืองไทยเคยมีคนเลี้ยงไก่อยู่2ล้านกว่าคนตอนนี้เหลือคนเลี้ยงไก่อยู่500,000คนนะครับคนเลี้ยงไก่อันนี้ก็กลายมาเป็นคนที่ทำรายย่อยนะฮะผู้ผลิตขนมปังรายเล็กก็ต้องสูญเสียโอกาสไปนอกจากนั้นก็มีดีเบตครับอันนี้ต้องใช้คำว่าดีเบตเลยนะครับก็คือหมายถึงว่ามันยังไม่มีข้อสรุปเนาะก็มีคนบอกว่าขนมปังแบบนี้ไม่ได้ให้รสชาติเหมือนกับขนมปังจริงนะครับแล้วก็การเพิ่มยีสต์หรือเอนไซม์ลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยเกิดการแพ้อาหารหรือไม่เพราะว่าบางคนก็จะแพ้ยีสต์นะครับบางคนก็อาจจะแพ้เอนไซม์จะทำให้เกิดการแพ้อาหารเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่น่าสนใจอยู่ที่บรรทัดนี้ย่อหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นดีเบตที่ยังไม่จบนะแต่อยากให้คุณเห็นไว้นะครับเพราะว่าการเติมเอนไซม์ลงไปเนี่ยมันมีส่วนทำให้ก้อนแป้งเนี่ยฟูเร็วขึ้นขนมปังก็จะนุ่มนานขึ้นแต่ผู้ผลิตขนมปังแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ยินดีจะบอกชื่อเอนไซม์ที่ใส่ลงไปนะครับไม่ยินดีจะบอกชื่อเอนไซม์ที่ใส่ลงไปไม่บอกว่าใส่เอนไซม์อะไรนะครับเพราะเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับเหตุผลเขาก็น่ารักเหมือนกันนะครับเหตุผลก็บอกว่าเดี๋ยวมันโดนความร้อนเอนไซม์ก็เป็นไงครับก็หมดแล้วก็มันก็ไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกแล้วกันว่าใส่อะไรลงไปนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับผู้บริโภคบางส่วนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าใส่อะไรลงไปนะครับซึ่งในบทความสุดท้ายของวิชานี้ครับเราก็จะต้องกลับมาถกเถียงประเด็นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเพราะฉะนั้นโน้ตไว้นิดนึงว่าพาร์ทนี้ครับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับบทความสุดท้ายนะครับพาร์ทนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับบทความสุดท้ายนะครับที่เราจะไปขยายความกันครับตอนนี้มันก็เลยเริ่มเกิดเป็นกระแสใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือกระแสขนมปังแบบที่เป็นโฮมเมดนะครับวันนั้นก็มีมาให้ทานที่บ้านจริงผมว่ามันก็บ้านผมมันก็คือโฮมเมดแต่ว่าเรายังใช้เครื่องผสมแต่นี่เขาใช้มือผสมนะครับและยิ่งกว่าใช้มือผสมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องนวดเยอะด้วยปล่อยให้ยีสต์มันทำไมนะครับเดี๋ยวผมจำคำไม่ได้เดี๋ยวจะพูดผิดนะครับ
ปล่อยให้ยีสต์อิสระในทุ่งขนมปังนะครับยีสต์เติบโตอย่างอิสระในทุ่งขนมปังนะครับเหมือนกับยีสต์เป็นบัวนะครับแล้วก็ได้กินไปในทุ่งขนมปังไม่ต้องไปนวดด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแต่เป็น12ชั่วโมงที่คุณไม่ต้องเครียดไงเดิมทีใช้5ชั่วโมงคุณต้องมานวดมันตอนนี้ไม่ต้องคุณก็ทำไงครับผสมแล้วก็เป็นไงครับคลุกเคล้ากันหน่อยแล้วก็ปล่อยมันไปเดี๋ยว12ชั่วโมงมันก็จะได้เวลาแล้วคุณก็ค่อยเอามันมาทำนะครับอันนี้ก็คือแนวใหม่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของขนมปังที่เริ่มมีความหลากหลายผมว่าเมื่อกี้ก็อร่อยดีนะครับเดี๋ยวหลังจะเอารูปมาให้ดูนะขนมปังแบบที่เป็นสโลนะครับโอเคครับก็สุดท้ายทำไมขนมมันต้องปังนะครับครับตอนนี้ผมสงสัยมากเลยนะฮะปังคืออะไรนะครับตกลงปังคืออะไรครับปังเดียวกับเนี่ยครับร้านอยู่ฝั่งเนี้ยบริหารเนี่ยร้านอะไรครับร้านชื่อภาษาฝรั่งเศสนะครับยังอยู่ไหมร้านนี้องบองแปงนะครับก็คือคำว่าแปงหรือปังในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองครับเราก็เอาคำว่าปังในภาษาฝรั่งเศสมาต่อกับคำว่าขนมนะครับตกลงขนมปังก็คือคำที่ไอ้คำว่าปังนี่มาจากอะไรครับมาจากแปงหรือคำของฝรั่งเศสนั่นเองเราก็เลยเรียกมันว่าขนมปังนะฮะก็คือและส่วนไอ้คำว่าขนมนี่ขนมก็ไม่ใช่คำไทยนะครับขนมนี่เรายืมมาจากอะไรครับไม่ใช่เขมรครับจริงๆก็ใกล้เคียงแหละเรายืมมาจากจีนไอ้ตัวที่มอนนะครับมอนกับเขมรนี่ร่างภาษาเดียวกันเรายืมมาจากมอนนะครับก็ยืมมาจากมอนนะครับแล้วก็แปลว่าแป้งข้าวที่ทำให้สุกนะครับไอ้คำว่าขนมเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่าขนมจีนนะขนมจีนเนาะจีนก็คือแปลว่าอะไรครับจีนเส้นใช่ไหมฮะขนมจีนก็คือขนมแป้งข้าวที่ทำเป็นเส้นขนมปังก็คือแป้งข้าวที่ทำให้สุกแบบฝรั่งเศสนะครับสองคำนี้ก็เลยยืมมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับโจทย์เรื่องนี้อยู่ที่โจทย์ในการดีไซน์เหมือนกันนะฮะโจทย์ดีไซน์ย้อนกลับไปคืออะไรครับลำดับแรกเราดีไซน์ให้ทำไมครับขนมปัง 4.0 ดีไซน์ให้ทำไมครับใช้กับอะไรได้ครับข้าวสาลีที่เป็นไงครับมีโปรตีนน้อยทำไมเขาต้องดีไซน์แบบนั้นล่ะครับก็เพราะว่าอังกฤษปลูกข้าวสาลีที่เป็นไงครับมีโปรตีนน้อยเขาก็เลยดีไซน์เป็นแบบนั้นนะครับต่อไปครับดีไซน์อันที่2ก็คือทำยังไงให้เสร็จเร็วขึ้นและเก็บรักษาได้นานขึ้นเริ่มที่5ชั่วโมงกว่าทำยังไงให้เหลือ3ชั่วโมงนึกออกไหมครับเพราะงั้นเราจะต้องเน้นเรื่องโจทย์นะครับผลบวกก็แน่นอนครับเก็บเร็วขึ้นตัวครับผลิตได้เร็วขึ้นผลิตได้มากขึ้นนะครับและขนาดเดียวกันก็เก็บรักษาได้นานขึ้นนี่ก็เป็นผลดีครับในกรณีของอังกฤษทำเรื่องนี้เสร็จก็แปลว่าเป็นไงครับก็สามารถลดการนำเข้าข้าวสาลีคุณภาพดีลงมาได้ก็ของตัวเองทำได้แต่ผลเสียก็คือว่ามีคนจำนวนมากต้องหายไปจากระบบการผลิตขนมปังนะครับเหลือเป็นขนมปังรายใหญ่ซึ่งครองตลาดประมาณ 80% นะครับนะครับตัวเลข80คุณจะเห็นตัวเลขชุดนี้มีทุกเรื่องเลยสำหรับยุคนี้ตัวเลขชุดนี้มีทุกเรื่องเลยสำหรับยุคนี้นะครับกลับไปที่ตัว CBP นิดนึงครับเชอร์รี่บูดใครเป็นคนทำครับเชอร์รี่บูดขีดเส้นใต้ครับครับมันเป็นชื่อยุคนะครับเราต้องย้อนกลับมาพูดนะไม่พูดไม่ได้ครับอะไรครับสมาคมวิจัยอะไรครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับอาหารอบนะครับสมาคมวิจัยอุตสาหกรรมอาหารอบนะครับคุณจะเห็นว่าอุตสาหกรรมคำว่าสมาคมวิจัยอุตสาหกรรมอาหารอบนี่เวลาพูดว่าสมาคมก็คือเจ้าของสมาคมคือใครครับก็คือผู้ผลิตอาหารเหล่านี้นึกออกไหมครับก็คือธุรกิจการเกษตรนั่นเองยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่นำด้วยธุรกิจการเกษตรแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือรวมกันในนามสมาคมสมาคมก็ไปทำวิจัยเรื่องอาหารอบนะครับมีคำว่าindustry นะครับ British Baking Industry ก็คือเป็นจุดที่เอามาทำเป็นอุตสาหกรรมนะครับเพราะงั้นทุกเรื่องครับตอนนี้ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจเรื่องอาหารก็เป็นตัวนำนะครับจะเปลี่ยนไหมครับเรื่องไก่เรื่องขนมปังธุรกิจก็เป็นตัวนำแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจซึ่งมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลลบตามมานะครับสุดท้ายผลลบเรื่องนึงซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดิสคัสในบทสุดท้าย
ผลลบเรื่องอะไรครับตอนพูดเรื่องข้าวเรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้ตอนพูดเรื่องไก่เราก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วคือเรื่องอะไรครับความปลอดภัยทางอาหารนะครับเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเราเริ่มเห็นแล้วนะครับอย่าลืมโน้ตไว้นะครับผลลบเรื่องนี้เดี๋ยวในสไลด์ตัวการในบทความสุดท้ายมันจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารโดยตรงนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับครับคราวนี้เราก็เหลือว่าเวลาเรานับถอยหลังแล้วนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเจอกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คิดว่างานชิ้นแรกถ้าเราส่งวันที่วันศุกร์หน้าจะโอเคไหมครับโอเคนะครับคราวนี้ผมปรึกษานิดนึงทีแรกอ่ะผมเล็งไว้ว่าจะเป็นวันที่4เนาะแล้วก็ที่จะทำงานชิ้นที่2ที่เราจะมาจัดปาร์ตี้กันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าพอดีวันที่4มันกลายเป็นวันหยุดแล้วก็บังเอิญวันที่1ผมจะเป็นต้องลาไปก่อนคืออันนี้เป็นกำหนดการของผมอยู่แล้วก็วันที่4ก็เลยจัดไม่ได้อีกนะครับก็เลยปรึกษากันก็เลยมี2ช้อยซึ่งห่างกันมากเลยนะครับระหว่างวันที่เดี๋ยวนะ28ป่ะวันจันทร์ใครดูปฏิทินแค่ไหนครับ28ใช่ป่ะครับวันจันทร์ใช่ครับกับวันที่9ใช่ไหมครับซึ่งเป็นวันศุกร์ครับใจผมอยากจะเป็น28เลยไม่ทราบว่าเราเอางานชิ้นที่2มาดูกันจะทันไหมครับทันไหมครับทันไหมฮะทันนะครับแล้วเราก็จะพยายามปิดคอร์สในวันที่28เลยโอเคไหมครับครับและเดี๋ยวผมจะไปถามเรื่องวันสอบเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะได้นัดสอบกันนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาพูดเรื่องนัดสอบนะครับว่าจะสอบกันวันไหนนะครับโอเคไหมครับงั้นก็เราก็จะวันที่1งดเนื่องจากว่าผมติดภารกิจนะครับส่วนตัววันที่4งดเนื่องจากเป็นวันอะไรทุกอย่างประชุมอาเซียนอะไรเนี่ยนะครับแล้ววันที่9เราก็ไม่มีเรียนแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็จะให้เตรียมงานชิ้นที่2ถ้านี่เดี๋ยวครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานชิ้นที่2ก็ปรึกษามาได้เลยนะครับว่าถ้าวันที่29ไม่ได้ทำยังไงเอ้ย28ไม่ได้ทำยังไงนะครับก็ปรึกษามาได้นะครับโอเคนะครับเคลียร์มั้ยครับถ้าเคลียร์ก็วันนี้ก็คงเท่านี้นะครับอย่าลืมเริ่มไปตรวจวนบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปได้จะตรวจไม่ทันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ